วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวจากต่างประเทศมาให้ชมกันค่ะตู้กดรถยนต์กางเกงในก็มี6ตู้ขายของอัตโนมัติแปลกเพี้ยนที่สุดในโลกคงไม่มีใครไม่รู้จักตู้ขายของอัตโนมัตินะคะตู้มหัศจรรย์ตู้เล็กๆที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นมากแค่หยอดเหรียญเข้าไปแล้วกดปุ่มเพียงเท่านี้เราก็ซื้อสินค้าตามที่ต้องการได้แล้วแถมในปัจจุบันนี้ตู้กดอัตโนมัติยังมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นให้สั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ไม่ต้องเดินไปหาแลกเหรียญให้เมื่อยอีกต่างหากค่ะแต่ทุกคนรู้ไหมว่านอกจากตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติแล้วบนโลกนี้ยังมีตู้ขายของแปลกๆอยู่อีกไม่เชื่อก็ไปดูกันเลยค่ะ 1. ตู้ขายจักรยานอัตโนมัติตู้ขายจักรยานอัตโนมัตินี้คงถูกใจคนชอบความแปลกหลายๆคนแต่คงไม่ถูกใจนักปั่นตัวจริงสักเท่าไหร่ค่ะเพราะเจ้าตู้นี้ขายแต่จักรยานคันเล็กมีไซส์เดียวเท่านั้นไม่มีแบบอื่นให้เลือกแม้ว่าตัวเบาะจะปรับระดับได้น้ำหนักเบาสามารถยกได้สะดวกแต่เพราะจักรยานคันเล็กมากจะปั่นทางไกลก็ไม่เหมาะปั่นทางใกล้ก็ออกจะแพงเกินไปแถมตู้ก็หาได้ยากอีกบางคนหาตู้ได้แต่จักรยานหมดบางคนหาจักรยานได้แต่เจอตู้เก่าจักรยานก็ยางแบนอีกค่ะ 2. ตู้ขายรถยนต์อัตโนมัติถ้าตู้ขายจักรยานยังไม่จุใจไปต่อที่ตู้ขายรถยนต์กันแล้วนะคะวิธีการซื้อก็ง่ายแสนง่ายแค่กดดูข้อมูลและรูปภาพของรถบนหน้าจอตู้กดเลือกซื้อรับตั๋วแล้วนำไปให้พนักงานจากนั้นพนักงานจะให้กุญแจและพาคุณไปยังรถใหม่ทันทีลดปัญหาการคุยไม่ถูกคอระหว่างลูกค้ากับทีมฝ่ายขายไปได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่ใช่ว่าใครจะอยากซื้อรถอะไรก็มากดเลือกซื้อได้หรอกนะคะเพราะเจ้าตู้นี้ขายแต่รถราคาแพงเช่นเบลลี่เท่านั้นค่ะพวกรถราคามิตรภาพไม่มีหรอกนะคะ 3. ตู้ขายทองอัตโนมัติซื้อรถยนต์เสร็จแล้วก็มาต่อกันที่ตู้ขายทองไฮไฮสำหรับคนระดับไฮคลาสอย่างตู้ขายทองอัตโนมัติต่อหลายคนนึกภาพตามแล้วอาจนึกเป็นห่วงความปลอดภัยของสินค้าในตู้แต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะคะเพราะเจ้าตู้นี้ตั้งอยู่ในโรงแรมอาบูดาบีมั่นใจได้ว่าปลอดภัย 100% ค่ะแถมยังอัปเดตราคาทองทั่วโลกบอกทุกสิบวินาทีด้วยเท่านั้นยังไม่พอค่ะเจ้าตู้นี้ยังบอกได้อีกว่าควรจะซื้อทองเวลาไหนที่ดีที่สุด 4. ตู้ขายเครื่องแก้วอัตโนมัติตู้ขายของอัตโนมัติส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่แตกได้ยากเช่นขวดพลาสติกกระป๋องน้ำถุงขนมแต่รู้อะไรไหมบนโลกนี้ยังมีตู้ขายเครื่องแก้วอัตโนมัติด้วยนะไม่ว่าจะเป็นจานชามแก้วแจกันอะไรที่แตกง่ายมีอยู่ในตู้นี้หมดค่ะจุดประสงค์คือให้ซื้อไปคว้างปาระบายความโกรธเพราะบางทีเวลาโกรธจัดคนเราก็มีอารมณ์อยากกวาดของบนโต๊ะทิ้งเหมือนในหนังใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าทำที่บ้านตัวเองนี่หลังระบายเสร็จก็ต้องมาเหนื่อยทำความสะอาดอีกที 5. ตู้ขายด้วงอัตโนมัติคนที่เคยอ่านหรือดูการ์ตูนญี่ปุ่นคงเคยผ่านตากันมาบ้างว่าในฤดูร้อนที่อบอ้าวของญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นมีกิจกรรมอย่างหนึ่งคือจับแมลงช่วงฤดูร้อนซึ่งแมลงที่เป็นนิยมก็มีพวกจักจั่นกับด้วงโดยส่วนใหญ่ก็จะจับมาเลี้ยงหรือมาศึกษาวงจรชีวิตตอนนี้ที่ญี่ปุ่นมีตู้ขายด้วงอัตโนมัติแล้วนะคะจ่ายเพียง100 กว่าบาทก็ได้ด้วง1 ตัวไม่ต้องไปตามจับเองให้เหงื่อแตกแต่ก็มีดราม่าอยู่เหมือนกันนะคะว่าจับสัตว์มีชีวิตมาขายจะเป็นตัวอย่างไม่ดีกับเด็กๆหรือเปล่า 6. ตู้ขายกางเกงในใช้แล้วอัตโนมัติอันดับสุดท้ายยังคงอยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่ซึ่งมีความยูนิคจนเกือบประหลาดขายอยู่มากมายคุณคงเคยเห็นร้านสะดวกซื้อขายกางเกงในอยู่บ้างแต่คงไม่มีใครเคยเห็นร้านค้าที่ไหนขายกางเกงในใช้แล้วมาก่อนหรอกใช่ไหมคะสำหรับประเทศที่เปิดกว้างด้านรสนิยมอย่างญี่ปุ่นมีตู้ขายกางเกงในใช้แล้วของสาวให้เลือกซื้อกดอัตโนมัติด้วยนะคะหน้าตู้จะมีรูปเจ้าของเดิมให้เลือกจากนั้นก็หยอดเหรียญกดซื้อแค่นี้ก็ได้กางเกงในไปครอบครองมิติใหม่สุดๆไปเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากอันดับแซ่บอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ